สิ่งที่จะพัฒนาของสวนสัตว์นะคะที่เราเริ่มมาก็คือส่วนของนกค่ะนกที่เราจะพัฒนาคือจากที่เราได้ไปอะค่ะมันไม่มีที่ให้อาหารที่เป็นแหล่งที่ให้อาหารของมันฉะนั้นเราจะสร้างเครื่องที่มันสามารถให้อาหารอัตโนมัติตามเวลาแล้วก็ปริมาณอาหารที่เพียงพอสำหรับนกค่ะแล้วก็มีการจัดการให้สามารถแบบอาหารสามารถปอกไปได้ให้มันไม่สามารถให้มันไม่เน่าเสียคือทัศนียภาพอะค่ะต้นไม้เราเลยเห็นว่ามันรกเกินไปค่ะเราก็ว่าจะตกแต่งต้นไม้ให้มันดูพอดีพอเหมาะค่ะแล้วก็ส่วนของกลิ่นแล้วก็